คำแถลงของนายกเศรษฐาดิฉันคิดว่าให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะแล้วดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยๆก็ยาวกว่าถ้าพรรคการเมืองไหนที่คิดจะกลับคำตราบาสัตย์ไม่ยอมบรรจุนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ในการแถลงนโยบายหรือไม่ดำเนินนโยบายที่ได้หาเสียงไว้เมื่อได้เป็นรัฐบาลโดยปราศจากคำอธิบายที่รับฟังได้แบบนี้ก็คงถือว่าพรรคการเมืองนั้นทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนค่ะคำแถลงของนายกเศรษฐาดิฉันคิดว่าให้อยู่ในเกรดเดียวกับคุณประยุทธ์นะคะแล้วดิฉันคิดว่าคุณประยุทธ์อาจจะแถลงได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะอย่างน้อยๆก็ยาวกว่านะคะที่น่าผิดหวังไปกว่านั้นนะคะพรรคเพื่อไทยค่ะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะคะมาตรฐานตกค่ะไม่ได้รักษามาตรฐานที่เคยทำได้ดีมากในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นะคะที่คำแถลงนโยบายมีเป้าหมายชัดลงรายละเอียดมีนโยบายที่ใช้หาเสียงอยู่บรรจุอยู่เกือบทั้งหมดนะคะมีการกำหนดกรอบเวลาบอกเลยนโยบายเร่งด่วนคือเสร็จ1ปีที่เหลือคือเสร็จภายใน4ปีตอนนั้นยังไม่ต้องบอกแหล่งที่มาของงบประมาณเพราะว่าไม่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็อาจจะเป็นจุดกำเนิดให้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยกำหนดการให้บอกแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในมาตรา162ค่ะสิ่งแรกที่ควรจะมีในการแถลงนะคะนอกจากการกล่าวทักทายที่ประชุมซึ่งดิฉันก็ให้คะแนนเฟ้อไปนะคะก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะจริงๆแล้วจำเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่มันวัดผลได้ด้วยมีกรอบเวลาชัดเจนไม่ใช่บอกว่าอยากให้ประเทศเป็นอย่างนั้นอยากให้ประเทศเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีตัวชี้วัดอะไรที่ประชาชนจะสามารถเอามาใช้ประเมินได้ว่าสรุปแล้วประเทศเราบรรลุเป้าหมายนั้นหรือยังในมุมมองของดิฉันการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะออกมาคล้ายๆกับตอนพลเอกประยุทธ์แถลงนโยบายนะคะดิฉันลองวิเคราะห์ดูว่าที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นด้วย2เหตุผลด้วยกัน1ก็คือรัฐบาลกลัวการผูกมัดกลัวว่าจะทำไม่ได้อย่างที่สัญญาเลยไม่กล้าผูกมัดอะไรกับประชาชนเลยแต่ถ้ามองว่าบางนโยบายจะไม่สามารถทำได้หรือว่าจะเป็นภาระทางการคลังเนี่ยก็ไม่ควรไปหลอกประชาชนในช่วงเลือกตั้งนะคะแล้วก็ไม่ควรประกาศหาเสียงกับประชาชนไว้แต่แรกเหตุผลที่สองค่ะที่ทำไม่ได้นะคะก็คือเป็นรัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นโยบายก็เป็นคนละขั้วเช่นเดียวกันเลยสุดท้ายเลยหาข้อตกลงสิ้นสุดไม่ได้เลยสักอย่างก็เลยต้องเขียนให้มันลอยให้มันกว้างเอาไว้เพื่อให้มันใครมาดูก็ถือว่าถูกต้องตามนโยบายของแต่ละพรรคแถมที่มาของอำนาจนะคะยังต้องเกรงใจทั้งกลุ่มอำนาจเก่าทั้งกลุ่มทุนต่างๆก็เลยไม่กล้าทำเรื่องยากๆที่ต้องปะทะกับใครเลยนะคะพอมาลงในเนื้อหาค่ะเมื่อกี้มันเป็นวิธีการนะคะมาดูในเนื้อหาค่ะท่านประธานในคำแถลงนโยบายนะคะดิฉันกำลังพูดถึงนโยบาย Digital Wallet ค่ะนโยบาย Digital Wallet จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล 560,000 ล้านบาทนะคะซึ่งไม่ว่าท่านจะออกแบบ Digital Wallet นี้ให้เป็นแบบใดจะเป็นแบบเติมเงิน e-money นะคะหรือว่าเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านชอบใช้หรือว่าจะเป็นแบบ Utility Token ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยสุดท้ายแล้วจะใช้บล็อกเชนหรือจะใช้หรือไม่ใช้บล็อกเชนเนี่ยมันจำเป็นค่ะที่จะต้องมีเงินสดมากองไว้เต็มจำนวนเพื่อเป็นการแบ็กมูลค่าของเงินนะคะเพื่อการันตีว่า1บาทในโลกจริงจะเท่ากับ1บาทดิจิทัลนะคะถ้าทางนั้นเนี่ย1บาทจะ1บาทในโลกจริงจะเท่ากับ1บาทในโลกดิจิทัลได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งที่มาของเงินนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าท่านไม่สามารถนําเงินทั้ง 560,000 ล้านมาแบ็คอัพได้เลยทันทีมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของร้านค้าค่ะที่จะรับขึ้นเป็นเงินสดเองก็ดีหรือว่าก็จะรู้สึกว่าแลกไม่สะดวกหรือว่ากังวลว่าเดี๋ยวรัฐจะไม่ได้มีเงินมาให้แลกในเวลาที่เขาต้องการและเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นแบบนั้น1บาทดิจิทัลจะไม่เท่ากับ1บาทในโลกจริงทันทียกตัวอย่างเช่นค่ะหากเราไปใช้เงินสดซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะ1ชามราคา50บาทถ้าแม่ค้ารู้สึกว่ามันแย่แลกยากแลกเย็นเหลือเกินกว่าจะได้เงินสดกลับคืนมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยว1ชามก็อาจจะมีราคามากกว่า50เหรียญดิจิทัลนึกออกไหมคะ
ประชาชนเนี่ยจะเสียโอกาสเสียผลประโยชน์ทันทีเพราะว่าเงินงบประมาณเนี่ยจ่ายไปแล้ว 560,000 ล้านบาทแต่ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ถึง 560,000 ล้านบาทเรียกได้ว่าเกิดเป็นเงินเฟ้อในโลกดิจิทัลนะคะเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับตอนสมัยที่ทำโครงการคนละครึ่งนะคะหลายคนอาจจะเจอแม่ค้านะคะขอชาร์จค่าเน็ตนะคะขอชาร์จค่าเน็ตถ้าเกิดจะจ่ายผ่านเป๋าตังค์ถ้าจ่ายเงินสดไม่มีค่าเน็ตนะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องของการที่เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นแล้วก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาสินค้าถ้ามีวิธีการจ่ายที่ไม่ใช่เงินสดค่ะแล้วเรากำลังเข้าสู่ยุคที่เงินเฟ้อสูงทั่วโลกไม่ใช่ยุคดอกเบี้ยต่ำอีกต่อไปนะคะส่งออกที่ไม่รุ่งแล้วก็ตลาดที่กระจุกตัวสูงขึ้นอย่างทุกวันนี้เราจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหายังไงถ้ามีโอกาสช่วยตอบคำถามค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเงินหมื่นบาทแน่นอนว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้โตได้ให้ GDP โตได้แน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เพียงพอที่จะให้เกษตรกรเอาไว้ขุดแหล่งน้ำเอาไว้บรรเทาภัยแล้งได้ไม่สามารถทำให้เกษตรกรได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองได้ไม่สามารถช่วยผู้ส่งออกให้ส่งออกเพิ่มหรือว่าไม่ตัด OT คนงานในโรงงานได้ดิฉันขอให้ท่านจัดลำดับความสำคัญให้ดีค่ะการบริหารราชการแผ่นดินนะคะไม่ใช่การพนันคุณจะเทหมดหน้าตักไม่ได้แล้วไปหลองน้ำบ่อหน้าแบบนี้ไม่ได้นะคะน่าจะถึงเวลาค่ะที่ท่านจะต้องตั้งใจฟังเสียงที่ไม่ได้อยากได้ยินที่ท่านบอกว่าประเสริฐที่สุดนะคะตลอด2วันนี้ข้อดีของการแถลงนโยบายที่มันกว้างๆแบบนี้ก็คือท่านยังมีโอกาสทำอะไรได้มากกว่านั้นโดยที่ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาค่ะถึงแม้ว่าท่านจะพลาดในครั้งนี้นะคะท่านยังมีโอกาสอีกครั้งในการแถลงงบประมาณนะคะที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าถ้าแถลงนโยบายเป็นคำสัญญา4ปีคำแถลงงบประมาณจะเป็นคำสัญญาฉบับ1ปีว่ารัฐบาลจะส่งมอบนโยบายใดบ้างใน1ปีที่จะเกิดขึ้นค่ะดิฉันเฝ้ารอในโอกาสหน้าแล้วนะคะฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีให้ช่วยตอบคำถามด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ